วันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานกล้อง iPhone แทนกล้องเว็บแคมของ Mac นะครับด้วยฟีเจอร์ Continuity Camera ครับมีวิธีการตั้งค่าใช้งานยังไงพร้อมกับบอกเทคนิคด้วยนะครับว่าใช้ยังไงให้คุ้มครับหากพร้อมแล้วมารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับหรือว่าความต่อเนื่องของกล้องนะครับช่วยทำให้เราสามารถใช้งานกล้องของ iPhone มาแทนกล้องเว็บแคมของ Mac ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายครับรวมถึงเราสามารถใช้งานมือถือนะครับได้อย่างไร้สายด้วยนะครับใช้กล้องไร้สายได้เลยนะครับฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับอัปเดตเข้ามาพร้อมกับ macOS Ventura ตัวนี้นะครับแล้วก็ iOS 16ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้งานการตั้งค่าต่างพร้อมกับบอกเทคนิคด้วยนะครับว่าใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ยังไงบน Mac นะครับให้ใช้ iPhone ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าครับสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับอย่างที่ได้บอกไปเราต้องอัปเดตเป็น macOS Ventura ก่อนนะครับรวมถึง iOS 16นะครับทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Mac แล้วก็บน iPhone ของเรานะครับทั้งคู่นะครับให้เราเปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็ Bluetooth ทั้ง2อุปกรณ์นะครับก็มาเช็คก่อนนะว่าเปิด Wi-Fi แล้วก็บลูทูธแล้วหรือยังนะครับจากนั้นครับอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันนะครับจะต้องใช้ Apple ID เดียวกันซึ่งเมื่อเราอัปเดตเป็น iOS 16แล้วนะครับฟีเจอร์ Continuity Camera หรือความต่อเนื่องของกล้องนะครับเขาจะเปิดให้แบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ที่การตั้งค่าครับเลื่อนมาที่ทั่วไปนะครับแล้วก็มาที่ AirPlay แล้วก็ Hand Off นะครับความต่อเนื่องของกล้องจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเราสามารถเข้ามาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอา iPhone นะครับมาไว้ใกล้ๆเครื่อง Mac ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้หน้าจอเสริมแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับหลังจากที่เรานำอุปกรณ์ทั้งคู่นะครับมาไว้ใกล้ๆกันนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันนะครับที่รองรับการใช้งานกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็น FaceTime นะครับ LINE Call หรือว่า Zoom นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองใช้ Zoom ให้ดูกันนะครับเปิด Zoom ก่อนนะครับสร้างการประชุมใหม่ตอนนี้นะครับซูมของเรานะครับกำลังใช้กล้องของ MacBook Pro นะครับที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ปิดให้ดูนะครับนะซึ่งสำหรับฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับเขาจะ detect iPhone ให้ออโต้เลยนะครับโดยให้เราเข้ามาที่การเลือกกล้องนะครับของแอปพลิเคชันนั้นๆ นะครับอย่างตัวซูมก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นครับว่ามีชื่ออุปกรณ์ของเราขึ้นมาแล้วก็คือชื่อ iPhone ของผมนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะเราก็สามารถเลือกกดได้เลยครับพอกดแล้วครับเราจะได้ยินเสียงนะฮะแจ้งเตือนบน iPhone ของเราแล้วพอเรามาแตะที่หน้าจอนะครับเขาจะขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คือชื่ออุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ001 MacBook Pro ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้ฟีเจอร์ Continuity Camera ครับได้ใช้กล้องของ iPhone มาแทนกล้องเว็บแคมของ Mac แล้วนะครับโดยเราสามารถแพนกล้องนะครับไปใช้งานต่างๆได้นะครับณตอนนี้นะครับเขายังใช้ได้แค่กล้องหลังนะครับกล้องหน้ายังไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้สลับมาให้ดูด้านหน้านะครับอันนี้เป็นแบบแนวตั้งนะเราสามารถปรับเป็นแนวนอนได้ด้วยนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นแนวนอนนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าประโยชน์การใช้งานเขาเยอะนะครับเพราะว่านอกจากที่กล้องจะเป็นกล้องในรูปแบบของไร้สายแล้วนะครับเราสามารถจัดรูปแบบได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางที่ขาตั้งกล้องตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับความละเอียดนะครับของฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับเขาจะขึ้นอยู่กับกล้องของ iPhone นะครับที่เราใช้นะฮะเดี๋ยวเราสลับไปตอนนี้เป็นความละเอียดของกล้อง FaceTime HD ของตัว MacBook ของผมนะครับพอเราสลับมาที่กล้องของ iPhone เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าความละเอียดของเขาเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความสามารถของกล้องหลังของ iPhone นะครับที่เขามีความละเอียดมากกว่ากล้องเว็บแคมของตัว Mac อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะตั้งไว้ข้างๆเครื่อง Mac ได้แล้วนะครับเราอาจจะใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการถ่ายสัตว์เลี้ยงนะครับสมมติตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับผมก็ต้องอุ้มน้องขึ้นมาเพื่อชูทักทายกับกล้องนะครับปกติถ้าเราใช้เป็นกล้องเว็บแคมของ Mac ใช่ไหมแต่ว่าหากเรานะครับใช้กล้อง iPhone นะฮะเราก็สามารถแพนได้เลยนะครับว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานกล้องนะฮะ iPhone แทนเว็บแคมของ Mac ที่ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับ
ในเรื่องของระยะการเชื่อมต่อนะครับต้องบอกว่าจากที่ทดลองมานะครับระยะของการเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่ที่ระยะของ Wi-Fi รวมถึงบลูทูธที่เราใช้งานทั้ง2อุปกรณ์นะครับทั้งตัวเครื่อง Mac แล้วก็ตัว iPhone ของเรานะครับจากที่ผมทดสอบมานะครับระยะของการใช้งานฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับจะอยู่ที่ระยะ10เมตรเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าไกลมากเลยครับนอกเหนือจากความละเอียดของกล้องของ iPhone ที่ได้มานะครับเรายังสามารถใช้ฟีเจอร์อื่นมาเสริมได้ด้วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับให้เราเข้ามาที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ด้านขวาบนครับจากนั้นเลือกที่วิดีโอเอฟเฟคนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือเซ็นเตอร์สเตทครับเซ็นเตอร์สเตทนะครับจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวแบบนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับจะรองรับบน iPhone 11เป็นต้นไปนะครับอันนี้เลยนะครับฟีเจอร์ตัวที่2ครับก็คือ Portrait นะครับโหมด Portrait ตัวนี้ก็จะโฟกัสนะครับตัวแบบนะฮะทำให้ด้านหลังเนี่ยเบลอออกไปแล้วก็ตัวแบบชัดเจนนะครับตัวนี้จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ iPhone XR เป็นต้นไปนั่นเองนะครับรวมถึงฟีเจอร์ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Studio Light ครับเขาจะปรับแสงนะครับเดี๋ยวเปิดปิดใหม่ให้ดูนะครับเขาจะปรับแสงให้มีความนวลมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับแสงไฟในสตูดิโอนะครับตัวนี้จะรองรับสำหรับ iPhone 12เป็นต้นไปนั่นเองครับนอกจากที่เราจะใช้กล้องของ iPhone นะครับเรายังสามารถใช้ไมค์ของ iPhone ได้อีกด้วยนะครับสำหรับฟีเจอร์ Continuity Camera ตัวนี้นะครับเช่นเคยนะครับให้เราเข้ามาที่ขวาบนนะครับเลือก Control Center จากนั้นเลือก Mic Mode ครับปกติแล้วนะครับจะมีให้เราเลือก Mic Mode 3โหมดนะครับสำหรับโปรแกรม Zoom เนี่ยเขามีให้เลือก2โหมดนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอสลับไปใช้ FaceTime นะครับเพื่อที่จะได้อธิบายให้ละเอียดนะครับก็ปิดซูมไปก่อนนะจากนั้นเปิด FaceTime ชึบแล้วก็มาเลือกไมค์โหมดด้านขวาบนนะครับเราสามารถเลือกได้3โหมดนะครับก็คือโหมดปกตินะครับที่เขาจะดีเทคไมค์แบบปกติเลยนะครับแล้วก็โหมดที่2ครับก็คือ Voice Isolation โหมด Voice Isolation นะครับจะช่วยให้ไมค์ของ iPhone นะครับโฟกัสเสียงของคนพูดนะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปนะครับและโหมดที่3นะครับก็คือโหมด Wide Spectrum นะครับที่จะโฟกัสเสียงของคนพูดด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสเสียง Environment เสียงสภาพแวดล้อมรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆนะครับโหมด Standard คือโหมดปกติที่เราใช้ไมค์ปกตินะครับเป็นแบบกึ่งกลางโหมด Wide Isolation นะครับจะเน้นไปที่เสียงของคนพูดส่วนโหมด Wide Spectrum นะครับจะเน้นเสียงคนพูดด้วยแล้วก็เสียงรอบข้างด้วยนะครับก็สามารถประยุกต์การใช้งานโหมดไมค์ตรงนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Desk View ครับเป็นฟีเจอร์ที่จะแสดงผลการทำงานบนโต๊ะของเรานะครับให้เราเข้ามาที่ Control Center ครับจากนั้นจะอยู่ในหมวด Video Effect ครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับที่ขึ้นว่า Desk View พอเรากดเข้ามานะครับจะแสดงผลนะครับหน้าต่างการทำงานนะครับที่เขาจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ซึ่งเขาจะแสดงหน้าต่างการทำงานในพื้นที่ของกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับที่เราปรับอยู่นะครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ากล้องมันเบี้ยวอยู่นะครับสำหรับใครที่มีตัวยึดจับ iPhone นะครับกับหน้าจอของ Mac ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับเพื่อที่จะได้แสดงผลกล้องนะฮะให้มันตรงหรือว่าแสดงผลของ Desk View ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองติดให้ดูนะนะฮะแล้วก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมของเราสามารถซูมเอาท์ซูมอินได้นะครับปรับพื้นที่ได้นั่นเองนะฮะว่าจะให้แสดงผลตรงไหนของโต๊ะนะครับเราก็มาจัดนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยการที่เขาใช้กล้อง2ตัวครับก็คือกล้องหลักนะครับที่เป็นกล้องไวด์ในการจับหน้าคนพูดนะครับอย่างตัวนี้นะฮะผมปิดให้ดูนะฮะอันนี้คือกล้องหลักนะครับส่วน Desk View นะครับเขาใช้กล้องอัลตราไวด์ครับของ iPhone นะครับในการจับพื้นที่การแสดงผลหน้าจอบนโต๊ะครับอย่างนี้นะครับนี่เลยนะฮะพอเรากด Start Desk View มันก็จะเป็นพื้นที่การทำงานบนโต๊ะที่เราวางกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ตอนแรกนะครับสมมุติว่าผมมีนะฮะอุปกรณ์หรือว่าอยากพูดคุยกับเพื่อนนะครับอยากสาธิตการใช้งานผมก็สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาวางในระดับพื้นที่ที่เราวางเอาไว้ได้นะครับปรับระดับนิดนึงนะฮะจากนั้นเราก็สามารถใช้งานรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสาธิตอย่างตอนนี้นะครับผมต้องการสาธิตการใช้ Scribble นะครับซูมเข้ามานิดนึงนะฮะจัดหน้าจอนะครับหลังจากนั้นก็สามารถใช้ Scribble ได้เลยนะครับก็สามารถเขียนให้เพื่อนดูได้นะครับ
นะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างในการใช้งาน Desk View นะครับก็สามารถไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งสื่อการสอนต่างๆทั้งการพูดคุยครับทั้งการโชว์ของต่างๆตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะไปประยุกต์การใช้งานอย่างไรครับสำหรับฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับสามารถใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับที่รองรับการใช้งานของกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE Call ครับ Messenger นะครับ Zoom นะฮะหรือ FaceTime ที่เรากำลังใช้อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานกล้องอย่าง Google Meet ก็รองรับด้วยนะครับสำหรับ iPhone แล้วก็ Mac รุ่นที่รองรับฟีเจอร์ Continuity Camera นะครับก็จะมีดังนี้เลยครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับต้องอัปเดตเป็น iOS 16ก่อนแล้วก็เป็น macOS Ventura ก่อนนะครับทางฝั่งของ iPhone นะครับจะเริ่มตั้งแต่ iPhone XR และ iPhone 11หรือใหม่กว่าสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ Center Stage นะครับ iPhone 12หรือใหม่กว่าสำหรับการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Studio Lightและ iPhone 11หรือใหม่กว่าครับสำหรับการใช้งาน Desk View นั่นเองครับฝั่ง Mac นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ iMac ปี2017หรือใหม่กว่า iMac Pro Mac Pro ปี2019หรือใหม่กว่า Mac Studio นะครับ Mac Mini ปี2018หรือใหม่กว่า MacBook ปี2017หรือใหม่กว่า MacBook Pro ปี2017หรือใหม่กว่าและก็ MacBook Air ปี2018หรือใหม่กว่าครับซึ่งใครที่กำลังมองหา MacBook อยู่แล้วก็วันนี้ผมมีโปรโมชั่นเด็ดจาก Studio 7มาฝากนะครับ MacBook Air M1 รับส่วนลดทันที500บาทหรือเมื่อเลือกซื้อ MacBook รุ่นใดก็ได้พร้อม Magic Mouse รับส่วนลดเพิ่มทันที300บาทยังมีส่วนลดเพิ่มเติมเมื่อซื้อ MacBook รุ่นใดก็ได้พร้อม Apple Care Plus for Mac ลดทันที 10% Microsoft Office 365เพียง 1,590 บาทหรือซื้อ iPad ทุกรุ่นคู่ Apple Pencil 1หรือ2รับส่วนลดเพิ่มทันที300บาทพร้อมส่วนลด Apple Care Plus 15% และยังมีส่วนลด Accessory เพิ่มเติม Apple Keyboard ลดอีก 5% และนอกจากนี้ย้ายค่ายเปิดเบอร์ทรูรับส่วนลดสูงสุด 7,000 บาทกันเลยทีเดียวโปรโมชั่นทั้งหมดนี้มีถึงวันที่11ธันวาคม2565เลือกซื้อได้ที่ Studio 7ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือจะเลือกช็อปออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งของถึงหน้าบ้านได้ที่ www.studio7thailand.com และนี่ก็คือการใช้งาน Mac ร่วมกับ iPhone นะครับที่นำกล้องของ iPhone มาแทนกล้องเว็บแคมของ Mac ด้วยฟีเจอร์ Continuity Camera นั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถให้ทุกคนนะครับที่อัปเดตเป็น macOS Ventura ครับแล้วก็ iOS 16เนี่ยไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันกันอย่างคุ้มค่าการใช้งานนะครับเพราะว่า2อุปกรณ์นี้นะฮะสามารถใช้งานกล้องร่วมกันได้แล้วนั่นเองนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ